ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่3ของซุปเปอร์ลูกทุ่งนะฮะวันนี้เรามาอยู่ในกองถ่ายไม่ใช่ถ่ายวีนะฮะแต่เป็นการถ่ายภาพนิ่งถ่ายภาพนิ่งเพราะคุณผู้ชมช่วงนี้ศิลปินหลายๆคนซุ่มทําเพลงใหม่วันนี้เธอมาอีกลุคนึงแล้วมาคนเดียวนะฮะมาพบกับศิลปินรับเชิญของเราวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครอ่ะนุ่นซุปเปอร์วาเลนไทน์ค่ะเดี๋ยวใช่เหรอใช่ค่ะเนี่ยแหละเนี่ยแหละตัวจริงๆตัวเป็นๆของนุ่นซูเปอร์วาเลนไทน์ค่ะปกติตัวจริงๆเป็นๆนี่เธอแต่งตัวอย่างนี้เดินไปจ่ายตลาดซื้อกับข้าวไม่ใช่วันนี้ก็คือที่เห็นว่าแต่งตัวแบบจัดเต็มขนาดนี้ก็คือวันนี้แบบมาเขาเรียกมาถ่ายปกมาถ่ายรูปเกี่ยวกับเพลงซิงเกิลใหม่ค่ะผ่านไป2ปีนานจังเลยอ่ะแต่เจ้าตัวเมื่อกี้คุยกันหลังใหม่เจ้าตัวบอก2ปีเลยเหรอหนูดูเด็กขึ้นอีกตั้ง2ปีแล้วอ่ะดูเด็กขึ้นเนาะไม่ได้แก่ลงนะไม่เนาะอยู่หน้ากล้องเราจะไม่บอกว่าใครเก่งเป็นยังไงบ้างวันนี้คือบรรยากาศในการทำงานของวันนี้ก็บรรยากาศของการทำงานวันนี้ก็จะแบบยังไงอ่ะจะออกแบบชิลๆสบายๆก็ไม่เชิงก็มีแบบเกรงบ้างเพราะปกติคือก่อนหน้านี้เพลงจะออกมาเป็นแบบแนวเร็วซะส่วนใหญ่แต่วันนี้เป็นเพลงช้าค่ะใช่ค่ะเป็นเพลงช้านี่เพิ่งรู้ตอนนี้เนี่ยว่าเป็นเพลงช้าเพราะเมื่อกี้เห็นพี่ๆทีมงานบอกพี่นุ่นเศร้าอีกใช่ไอเราก็นึกว่าแบบว่าเอ้ยถ่ายไว้เผื่อแบบโปรโมททั้งเพลงช้าเพลงเร็ววันนี้เป็นเพลงช้าค่ะมันก็เลยเป็นงานแบบยากของนุ่นมากนะเพราะว่าแบบนุ่นทิ้งช่วงจังหวะเพลงช้ามาแบบนานมากๆหลายปีมากนานจนเราไม่อยากจะจำว่ามันกี่ปีใช่ค่ะ ก็เลยแบบเหมือนแบบต้องพยายามแบบสร้างอินเนอร์ดึงอารมณ์ให้มันเศร้าอ่ะแต่ดูเมื่อกี้ก็เหมือนไม่เศร้าทุกคนจะบอกว่านุ่นจะไปตบกับใครนุ่นไปแค้นใครมานุ่นใครทำอะไรนุ่นเหรอมันไม่ยอมเศร้าอ่ะหรือว่าเราอินเนอร์ค้างจากละครเมื่อคืนน่าจะใช่นะคะเดี๋ยวเธอแค่พูดถึงละครพูดเธอมาเลยรู้เลยอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบอันนี้คือแบบซิงเกิลนี้เป็นเพลงช้าก็เลยแบบจะทำงานยากนิดนึงกับเกี่ยวกับการบิ้วอารมณ์มันแบบไม่รู้จะทำยังไงอะให้มันเศร้าอะอกหักก็ไม่เคยแค่ดังเว้ยอกหักก็ไม่เคยอะไรเงี้ยก็เลยแบบดึงอารมณ์เศร้าไม่ได้อะก็เลยแบบทำไงวะเอางี้ลองคิดนะว่าถ้าเกิดวันหนึ่งรถที่กำลังผ่อนจะโดนยึดบ้านจะโดนยึดอ๋อซึ่งบ้านก็ซึ่งกันสดโอ้ยงั้นยากแล้วจะให้บิ้วยังไงวะเนี่ยอกหักก็ไม่เคยบ้านก็ซื้อเงินสดรถก็ซื้อเงินสดไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เป็นปัญหาของทีมงานพี่มีหน้าที่สัมภาษณ์อย่างเดียวพี่ไม่ได้มาบิ้วหนูมันยากจริงๆค่ะต้องสักพักใหญ่ๆอะค่ะกว่าอารมณ์จะมานะคะเพราะว่ามันเป็นการถ่ายภาพนิ่งด้วยหรือเปล่ามันเลยต้องใช้อินเนอร์สูงใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อกี้พี่ก็นั่งมองอยู่ไหนนุ่นมันจะเศร้าวะคนอื่นเขาหน่อยกันไปเป็นปกติเนี่ยก่อนหน้านี้คือการถ่ายรูปการถ่ายรูปหน้าปกของนุ่นอ่ะคือก่อนหน้านี้มันก็ยากสำหรับนุ่นแล้วเพราะว่านุ่นโพสท่าไม่เป็นโพสท่าไม่เก่งแล้วพอจะต้องแบบมาแบบการถ่ายเธอก็แบบว่าสวยดูดีแล้วคนอื่นแบบมันยากตรงมุมหรือว่ายากตรงอินเนอร์ยากอะไรอินเนอร์ใช่ค่ะมันยากตรงอินเนอร์ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะ
แต่เมื่อกี้เห็นภาพหลายๆภาพก็ดูสวยอยู่แต่หลายๆทีมงานบอกว่ายังไม่ได้เพราะว่าแววตามันยังไม่ใช่เพราะปกติก่อนหน้านี้คือที่พี่กอเห็นป่ะว่าแบบจะถ่ายกันแบบเซ็กซี่จะเป็นแบบออกแนวแบบเพลงทุกเพลงที่เราเคยได้ยินมาที่เราได้เจอนุ่นมานุ่นซูเปอร์วาเลนไทน์ทุกครั้งเธอจะเป็นมากับเพลงเร็วใช่เพลงที่แล้วยังเป็นเพลงเร็วใช่เสียวหน้าอะไรเงี้ยมันก็จะแบบนะแนวกระแดะกระแดะอะไรเงี้ยแต่มานี้แบบอันไหนตัวตนเพลงนั้นหรือเพลงนี้บอกไม่ถูกอ่ะแล้วจริงๆเราเป็นคนถนัดเพลงไหนเพลงช้าหรือเพลงเร็วจริงๆหนูเป็นคนชอบเพลงช้านะใช่ในเมื่อชอบเพลงช้าแล้วเมื่อกี้หนูบอกว่าเฮ้ยเพลงช้ามันร้องยากเพลงนี้มันร้องยากเพราะว่าเราทิ้งมันไปนานใช่ไหมใช่ค่ะทิ้งมันไปนานมากมันบิวอารมณ์ไม่ถูกอ่ะมันยากมันไม่รู้จะบอกไงนอกแต่ว่ามันยากจริงๆค่ะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเรามาเท้าความกันหน่อยว่าก่อนหน้านี้นุ่นก็คือซูเปอร์วาเลนไทน์ซูเปอร์วาเลนไทน์ก็จะเป็นวาไรตี้มันสนุกใช่พอมาเพลงนี้ได้ยินว่ามีการปรับโจทย์ถูกค่ะปรับโจทย์ขนาดไหนยากขึ้น มันยากขึ้นแล้วก็เป็นเพลงที่เขาเรียกว่ามันก็ไม่ได้แบบจังหวะที่แบบช้าแบบจะต้องแบบร้องไห้อะไรแบบสุดพลังอะไรเงี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าเขาอาจารย์เขาบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงแนวดนตรีลูกทุ่งโมเดิร์นยังไงขอขยายความมันก็เขาเรียกว่าอะไรนะทันสมัยขึ้นจะแบบจังหวะนี่คือขยับขึ้นมาแบบไม่ได้ช้ามากสามารถแบบดีดนิ้วแบบฟังไปด้วยแบบเพลินๆอะไรเงี้ยจะเหมือนแบบพวกวัยรุ่นยุคใหม่ที่แบบว่าจะช้าก็ไม่ได้เศร้าแบบจนสุดใช่คืออาจจะร้องไห้ไปหัวเราะไปก็ยังมีความสนุกอยู่หน่อยไงประมาณนั้นมั้งคะแล้วคนที่มาเป็นโปรดิวเซอร์ใครคนที่เป็นโปรดิวเซอร์เป็นลูกชายของอาจารย์โตอาจารย์โตจรัญน้องเต็มถังค่ะเป็นเด็กวัยรุ่นรุ่นใหม่ที่สำคัญหล่อด้วยตรงนี้แหละเดี๋ยวเก็บอาการนิดนึงเธอฉันพอเข้าใจแล้วว่าทำไมเพลงที่แล้วเธอถึงพูดแบบนั้นคือเก็บไว้ก่อนเอาเป็นเรื่องงานก่อนเรื่องงานก็นี่เรื่องงานไงก็จริงๆเดี๋ยวข้องหล่อเกี่ยวอะไรกับเรื่องงานก็หล่อไงมันมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นประมาณนั้นก็เลยทำให้ฉันน่ะร้องผิดร้องเพี้ยนร้องมั่วอารมณ์สื่อไม่ได้เพื่อที่อยู่ห้องอ่านนานขึ้นเขาได้คุมฉันนานขึ้นไม่ได้ถึงขนาดนั้นพี่ก็ชอบเอาเรื่องจริงของหนูมาโพสตกลงมันจริงหรือเรื่องล้อเล่นล้อเล่นค่ะก็คือโปรดิวเซอร์เป็นโปรดิวเซอร์รุ่นใหม่เป็นลูกชายของอาจารย์โตจรัญนะคะซึ่งน้องเต็มถังก็คือน้องเขาเป็นน้องเขาออกแนวแบบวัยรุ่นซึ่งเราแบบตอนแรกนะนุ่นคิดว่าเราเป็นแนวลูกทุ่งเออแต่น้องตอนที่เข้าไปเข้าห้องอัดตอนเจอหน้ากันครั้งแรกตอนเข้าห้องอัดก่อนเลยก็เห็นแล้วว่ามีอาจารย์โตอยู่มีอาจารย์โตจรัญนั่งอยู่แล้วก็มีพี่อาจารย์ที่เป็นคนแบบปรับเครื่องเสียงอะไรเงี้ยแล้วเราก็มองไปรอบๆว่าแล้วไหนล่ะโปรดิวเซอร์ใช่โปรดิวเซอร์ชั้นคนคุมร้องตอนนั้นเรารู้ได้ยังว่าจานโตเป็น executive producer คือคุมภาพรวมทั้งหมดแต่ไม่ได้มาคุมร้องด้วยตัวเองที่แรกคิดว่าอาจารย์คิดว่าเป็นอาจารย์โตคนเดียวด้วยซ้ำที่แบบมาคุมการร้องของเราอาจารย์โตก็ทำแบบเซอร์ไพรส์มากเพราะก็ไม่รู้เลยว่าเขาจะแบบเอาแบบลูกชายมาคุมร้องอะไรเงี้ยหนูก็ถามไหนคะอาจารย์แบบโปรดิวเซอร์ของหนูที่จะมาคุมร้องอะไรเงี้ยพอนั่นอาจารย์แกก็แนะนำนี่น้องเต็มถังเดี๋ยวจะมาคุมการร้องเพลงของนุ่นหนูก็แบบหน้างงๆเฮ้ยคือแบบคือก่อนหน้านั้นเราเห็นนะคือจะเป็นแบบขอโทษนะคะอาจารย์ทั้งหลายโปรดิวเซอร์ทั้งหลายคือจะเห็นแต่แบบคือจะเห็นแต่ที่แบบอายุเยอะสูงวัยมีอายุประมาณนี้ค่ะแต่แบบผ่านประสบการณ์มาเยอะใช่ค่ะคนนี้มีประสบการณ์แต่พอเข้าไปปุ๊บคนนี้หรอโปรดิวเซอร์ก็แบบแอบตกใจนิดนึงว่าแบบเฮ้ยเพลงเรามันจะออกมาแนวไหนวะมันจะเป็นยังไงวะหวั่นใจว่าเด็กรุ่นใหม่มาคุมแล้วแนวเพลงเราจะเป็นยังไงมันจะไปในทางตลาดมากขึ้นหรือว่าจะเป็นแบบลูกทุ่งแท้แบบไหนอะไรยังไงใช่พอได้คุยกับน้องพอได้คุยกับน้องน้องเต็มถังน้องบอกว่าพี่ร้องตามสไตล์พี่เลยพี่ร้องแบบสบายๆแล้วเดี๋ยวค่อยแบบมาปรับเปลี่ยน
มาปรับเปลี่ยนในช่วงที่แบบกำลังร้องเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาปรับเปลี่ยนค่อยมาแบบมาดูกันว่าจะร้องแบบไหนดีอะไรดีอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออสบายใจขึ้นเราลดความเกรงจากความเกรงที่แบบเราแบบเรากลัวอะไรเงี้ยก็เลยแบบค่อยๆแบบค่อยๆผ่อนคลายอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเพลงยากไหมก็ยังยากสำหรับนุ่นอยู่ดีเพราะมันไม่ใช่แนวนุ่นอะแล้วตกลงแนวนุ่นแนวไหนกันแน่ลูกทุ่งจ๋าจริงๆนุ่นเป็นคนชอบร้องเพลงแบบลูกทุ่งจ๋าเลยแล้วเป็นเพลงช้าอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือแบบมันเป็นแบบลูกทุ่งสมัยใหม่อะไรเงี้ยแต่พอสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ออกมามันก็เฮ้ยขอโทษนะกูทำได้อะไรเงี้ยทำไมคือแบบมันกดดันตั้งแต่ตอนแรกเลยเหรอเพราะว่าแบบความที่มันเป็นเพลงแรกที่อาจารย์โตจรัญควบคุมทั้งเนื้อเพลงควบคุมเนื้อหาทุกสิ่งทุกอย่างมันกดดันตั้งแต่ตอนนั้นกดดันมากๆการแค่แบบการหาเพลงการเลือกหาเพลงนี่มันก็ยากแล้วพอได้เพลงมาพอได้ฟังมันก็ยังยากอีกอ่ะเป็นโจทย์ยังไงที่เราไปคุยกับอาจารย์โตว่าอาจารย์โตเพลงใหม่ของหนูอยากได้แบบนี้หรือยังไงหรืออาจารย์โตใช่ๆนุ่นลองร้องแบบนี้มั้ยที่เป็นแบบตอนที่คุยกับอาจารย์โตอาจารย์แกก็จะถามนุ่นว่านุ่นชอบร้องเพลงแนวไหนชอบร้องแบบสไตล์ไหนนุ่นก็บอกเลยว่าตัวหนูจริงๆนะคะอาจารย์หนูเป็นคนลูกทุ่งเพราะหนูเกิดมาจากลูกทุ่งพ่อก็ร้องเพลงลูกทุ่งแล้วก็สอนให้ร้องแต่เพลงลูกทุ่งไม่ให้ฟังสตริงไม่ชอบให้ร้องแบบเพลงเร็วอะไรเงี้ยจะถามว่ามันทำได้ไหมล่ะการแบบการทำงานของเราดาอยู่หน้าเวทีเนี้ยในตอนที่เราทำงานมันก็ต้องเป็นอีกแบบนึงใช่ค่ะก็เลยบอกอาจารย์เองตัวว่าหนูเป็นคนหนูอยากร้องเพลงช้าหนูอยากร้องเพลงลูกทุ่งที่เป็นแนวลูกทุ่งจ๋าๆอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์แกก็แนะนำว่าคนนั้นคนนี้คนนี้อะไรเงี้ยเราก็หุยใช่เลยคนนี้เลยอะไรเงี้ยแนวเราเลยทางเราเลยในนาทีนั้นเราก็ยังคิดอยู่อาจารย์โตแน่ๆอาจารย์โตแน่ๆแบบอู้ใช่แล้วเจอแล้วคนที่แบบรู้ใจเราคนที่แบบเอ้ยจะสานฝันเราให้แบบเป็นจริงอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วที่อาจารย์เลือกมาที่แรกก็ยังงงๆเพลงนี้เหรอหนูจะร้องได้ตื่นเต้นมากเพลงเนี้ยมันมีอะไรที่แบบมันพลิกเลยมันพลิกนุ่นเลยอะคนฟังจะแบบหนูเชื่อว่าทุกคนจะต้องคนที่รู้จักคนที่เคยเห็นภาพนุ่นอะจะต้องคิดว่าเฮ้ยใช่หรอ